ียนประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์นะคะตั้งเป้าไว้ว่าจะได้999ดอกค่ะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาพร้อมใจกันนะครับประดิษฐ์ดอกไม้ดอกดารารัตน์นะครับในการประดิษฐ์ทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะให้ดอกดารารัตน์เนี่ยนะครับออกมางดงามนะครับแล้วก็ต่างภูมิใจเมื่อการผลิตออกมาเป็นดอกไม้ตามความมุ่งมั่นนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์เพชรรัตน์จงนิมิตสถาพรรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาตลอดทั้งผู้ปกครองที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายความอาลัยผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองนะคะและเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ตั้งเป้าหมายจำนวน999ดอกเมื่อประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ